สวัสดีครับผมปานดงเฮงครับสวัสดีค่ะโอ้ไปเห็นนากับลายมือเนาะครับลายมืออยู่ของบ่ค่อยฝันเนาะวันนี้เนาะบ่ค่อยฝันแปลกคือกันมันบ่ได้นอนมันนี่ไปเที่ยวเนาะหมู่มากก็ไปเที่ยวโอ้ที่ว่าไปวันที่แต่วันที่23 23กลับมาเมื่อไหร่ครับมัน28จักเมื่อจะว่าสมควรสิไงวะไปคู่ขนาดบ่คืนตัวเครื่องบินไปลงแถบก็ลวงลงพัทยาลงเรือสปีดโบ๊ทขึ้นเกาะล้านไปมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเดินสายยังไงนั่นบ่ได้ฝันกลับมาสิไปพักผ่อนนี่บ่ได้พักผ่อนเลยเมื่อยครับพักผ่อนเด้อเนาะแม่นพักผ่อนเมียแอแล้วเนาะขี่รถล่องเบิ่งซั่นล่ะครับขี่รถต้องผู้เฒ่าไปสู่งานนี่ซั่นบ่ไหวไปน้องไม่รุ่นเนาะใครอยู่มันบ่ได้ขับรถเองนะไม่บ่คันขับรถเองนี่โอ้ยคักแท้ดิเดินทางน่ะมัวกับเป็นบ้าแท้ดิหั่นอันถ้าขี่ตุ๊กๆมากวนมากเรียนนี่รถตุ๊กในกรุงเทพฯเลยอาจารย์สิซื้อไว้อาจารย์สิซื้อไว้อาจารย์สำรอตุ๊กๆกันบ่เอออาจารย์สำรอตุ๊กๆนะอันตุ๊กๆกันนะครับโมเมนต์รถสามล้อบ้านเฮาสามล้อตุ๊กๆในกรุงเทพฯนะครับสามล้อตุ๊กๆโอ้ยมักหอยโหนโอ้ยๆๆเอ้าเป็นวัยรุ่นมื้อเฮาไงเอ้ามื้อนี้ไอ้เป็นตาไอ้นี่อยู่บ่ครับเก่าเกาหลีที่ว่าสิไปเรียกก่อนคืออยู่แล้วสิมาเดือน7แล้วสิมาบ่หมู่เพิ่นสิมาอีกพากันมาอีกเที่ยวมาเรียนพาขึ้นเหนือพุ่นละบานครับเพราะงั้นก็ยังค่อยสิไปเกาหลีเพิ่นนั่นก็สิไปเขาออกนะครับเข้าไปเพราะว่ามันเฮาเพิ่นต้องเส้นค้ำเอาซะก่อนเพิ่นเอาเงินค้ำนะเอาเงินค้ำนะเฮาไป 2-3 มื้อเฮาออกมาเพิ่นก็เอาเงินคืนทางรัฐบาลก็คืนเงินให้เราครับบัดนี้ก็เส้นเอากันนี่ซั่นบัดนี้ครับโดนๆไปก็จังสิเขาได้เองสินะคือเฮาไปเฮามาเรื่อยๆซะก่อนยังเป็นบุญอยู่ว่านักท่องเที่ยวยังเป็นบุญว่ามีหมูฮักอยู่พุ่นนะครับหมูฮักเป็นบัวทั้งเมียบัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งเต่ากันเฮ็ดเกาหลีเฒ่าแล้ววันไปที่มีเทศไปจนเนาะแนวได้เฮาสิมวนใครอยู่อันแม่ยังสั่นอันซัพพอร์ตเฮาทุกอย่างครับแหล่งเงินมาโยนให้เฮาเอาบริหารหมดโอ้จัดการเด้อพี่ให้ร้านเซาสุ่มเป็นล่ามแล้วเออเป็นล่ามไปเอาจัดการซุมันโดนแม่เดี๋ยวสักทีนั่งเงินเพิ่นเออเฮ็ดแต่รถซุจนเอาอันนั้นก็เนาะว่าฮู้ยามเที่ยวก็ต้องเที่ยวคือว่าล่ะเที่ยวต้องเที่ยวยามเฮ็ดก็เฮ็ดครับยามเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดยามฝันก็ต้องฝันดิบัดนี้แม่เออมันก็ได้ฝันนี่ฝันเบิ่ง 2 ชั่วโมงที่แล้วนี่เอา 2 ชั่วโมงเพิ่นเลย 6:00 น.มันบ่ครับแม่นบุ๋ยอันสิคือบ่อ้าวถ้าเก่าเพิ่นก็ว่าฝันขอนสิแจ้งโอ้ยบ่มันขอนนี่มันแจ้งเลยที่หั่นมันแจ้งแล้วเฮานอนตังบ่รู้ชื่อลูกสาวโทรมาก็ได้รับโทรแล้วก็เลยเบิ่งโทรศัพท์ลูกไปมาหน่อยบับลงรับนะรับต่อนะอันนี้ฝันที่ที่2 2หรือ3ครับ2แม่นบ่แม่นก็ฝันเดียวฝันแรกนะฝันเดียวฝันแรกเท่านั้นนี่หั่นเลขสิออกมื้ออื่นบ่เฮาเลขแม่นครับออกมื้ออื่นเด้อดิฝันแรกที่ว่าไปวัดนี่เนาะไปวัดดงปอนี่เนาะแม่นนั่นล่ะเห็นงู2ตัวนอนเฮียงกันงู2ตัวนอนเฮียงกันงูใหญ่งูใหญ่บ่งูน้อยงูใหญ่ครับงูใหญ่ทอเพียทอต้นขาพี่นอนเลี้ยงกันอยู่นอนเฮียงนอนเคียงข้างกันว่าต่อไปนอนเฮียงกันอยู่สิลองซ่องอยู่เลยเฮ็ดคูรูอยู่เนาะครับเฮาก็ย่านเฮาก็ซั่นเฮาก็อ้อมไปพุ่นสิไปเข้าห้องน้ําห้องน้ำเป็นห้องน้ำสกปรกครับได้ไปล้างห้องน้ำอยู่คักหมู่เขาเบิ่งฟังมาล้ำมวนๆตัวได้ไปล้างห้องน้ำมันโอ้ยอันนั้นก็คือตีเป็น275 279แม่นครับจากฟันแรกเนาะบัดนี้ก็ได้ไม่แยกออกเลข2ตัวคันนั้นล่ะตัดมี72 75 79แล้วก็มีอีกตัวนึงคือ77เพราะว่างูเป็น7ไผว่างู2ตัวนี่ตัวซ้ำกันเลยซ้ำกันคือกันปั๊บเลยกันปั๊บก็เลยคิดว่าบ้ามีโอกาสที่มันจะเป็นเลขเบิ่นก็ได้แม่นถ้าสมมุติว่าฝันนั่นแม่นเด้จังว่าสิแม่นบ่สิแม่นบ่เอาอันนั้นฝันที่แน่แม่นให้ได้จักเที่ยวแน่ถอกแม่นๆโป๊ะโลดคือจัง
106นี่แน่บ่มานี่ล่าสุดมื้อเช้านี่แจ้งแล้วล่ะที่ฝันมาขี่รถคันนี้ล่ะไปเฮาว่าเฮาไปเที่ยวเพิ่นว่าสิไปเช่าห้องว่าซั่นสิไปเช่าโรงแรมไว้ว่าซั่นขี่รถเขียวคันเนี่ยแม่นทะเบียน3705นี่แม่นเที่ยวบ่หันก็ขี่รู้อยู่แต่ว่าเฮาบ่เว้าบ่เว้าบัดคลิปสุดท้ายของเฮาเฮาเว้าอยู่ว่าอันทะเบียนรถเฮาก็ลงไว้อยู่ก็มันก็ได้มันอยู่เฮาได้ขึ้นได้อยู่แม่นว่าเฮาเออได้ขึ้นอยู่3773นะได้ขึ้นอยู่มันผ่านไปนักอันอื่นฮัก88ถึง388เนาะครับไปนัก388ตัวที่เพิ่นห้องบอกเนาะงวดที่ผ่านมาโอ้แต่ว่าพี่บอกหนคนบอกขึ้นถ้า388นี่พี่บอกหนนี่คือขยับแต้มลงถ้า388ขยับลงเป็น387นี่3ตัวแตกพุ่นนี่งวดว่าหั่นมันจังซี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะคันเบรกออกแล้วก็ตีเถิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ห้องบอกคือกันนี่เมื่อเช้าเนี่ยแม่นนั่นนั่นนั่นเตรียมทะลงรถเด้อบัดนี้เตรียมทะลุแต้มรถแล้วสิไปจองห้องว่าซั่นว่าหมู่สิมาอีกเฮาฝันนําหมู่บ่ซั่นนี่ครับอันนั่งหลานสาวว่าว่าซั่นหนูแย่แอลนะครับที่มันไปเป็นรามให้นะว่าซั่นจองห้องอันเก็ตอัน05เด้อว่าซั่นจองห้องเก็ต05เด้ออ่าโอ้คนที่ห้องมานี่ก็คือบ่แม่นผีล่ะบ่เป็นผีคนเป็นหลานเป็นหลานแสดงว่าพี่บอกคนคนบอกขึ้นแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่ได้ห้องบอกว่าตัวเลขตัวนั้นตัวนี้เนาะเพิ่นบอกว่าให้จองห้องดูห้องว่าซั่นอันจองอันห้องอัน705เด้อว่าซั่นมาน่ะมันสิแม่นบ่ห่วยก็คืออยู่ที่ครับ05ก็ขี่รถคันนี้ก็แม่นอยู่ก็คืออยู่นั่นคันรถคันที่ขี่ไปนี่ก็3705 3773ออกไปแล้วแม่นรอบนี้สิมา05กะ0507บอก0507 3705 0507เหรอครับจองห้อง705เด้ออันห้องมาอันยากไปก่อนว่าซั่นครับให้จองอันห้อง705เด้อว่าซั่นครับระบุหมายเลขห้องครับมันนี่ได้จองบ่ครับบัดเอาก็ไปจองหั่นล่ะก็ไปจองแปลว่าไปจองห้องพักเนาะแม่นกับเมียก็คือสั่นๆเนาะเนี่ยรวยแล้วคือสั่นแท้สั่นๆนี่วู้ยสั่นคือห้องมาว่าอัน388นะเอ้าโอ้ยคันฝันสั่นบัดนี้มันก็บ่ฮอด10นาทีแล้วเนาะพวกก็ได้7นาทีนึงแหมอ้าวแต่ว่าอันพอดีกันนั่นจองมาแล้วก็ลงมารถคือเก่าล่ะลงมารถเจ้าของนะครับนะครับมาจักไปใส่ดีหว่านร้านเจ้าบอกครับได้ยินแต่เสียงห้องมาติบอกว่าย่างไปก้อนไปจองห้อง705เด้อว่าซั่นแต่ว่ามันน่ะมันก็ตีดิเว้าเพิ่นฟังนี่ฝันหยังบ่ว่าซั่นว่าเอาฝันให้มื้อตรงมื้อตรงตัว77ตัวว่าซั่นว่าบ่เพิ่นตีนะเพิ่นตีนะผู้เนี่ยผู้นั้นผู้ที่ฝันเห็นผู้ที่ฝันเห็นผู้ที่ฝันห้องมันตีให้77ความจริงนะเขาถามครับเอ้าไปฝันเห็นงู2ตัวนอนเนี่ยงกันว่าซั่นเอ้างู2ตัว77ตัวว่าซั่นครับหนูมักอยู่ดิว่าซั่นว่าครับมันสิคือบ่บ่แน่ครับจังซี่ดิครับงวดปีนี้นี่มันออกเลขเบิ่นมา2รอบแล้วมีนี่บ่ทันโดนเดือนนี้เนาะมี11มาก่อนครับมี55มาก่อนแล้วบัดนี้ถ้าสมมุติว่ามันจะมาเบิ่นนี่ก่อนหน้าเนี่ยปกติเลขวันเสาร์นี่มักจะออกเบิ่นนี่ล่ะ77นี่ล่ะตัวนี้ล่ะแห่งเป็นวันเสาร์วันพระนี่แห่งคักวันพระบ่บ่ครับหมายถึงว่าถ้าเป็นวันเสาร์ที่ตรงกับวันพระมันมักจะมาเบิ่น77แต่ว่ามันบ่เป็นแบบนี้มาโดนแล้วแต่ว่าปีนี้มันวนมาหาเลขเบิ่นเลขเบิ่นนะครับมันวนมาหาเลขเบิ่นคือปีบางหันศูนย์มาแห้งเนาะครับปีนี้อาจจะเป็นเลขเบิ่นมาแห้งก็ได้เพราะมันเป็นปี66นะครับเป็นปีที่เบิ่นปีเบิ่นปี66พูดถึงตัวเลข77เนี่ยมีโอกาสถ้าจังใดดังมากบ่ครับบ่มีเลยเลข77บ่มีดัง77เนี่ยบ่เป็นตะทิ่งเฮาก็มากเลยนี่ครับเลข77เนี่ยเพราะว่ามันตรงกับเลขวีนเฮาไงบาดนี่เอ้า705ว่าติ05นี่เพิ่ม05กับ07มีโอกาสที่จะ
มาได้นี่น่าจะมาล่างว่าซั่นเพิ่นว่าบ่ครับหลายๆหลายๆคนเพิ่นแมนเพิ่นเว้ามามีโอกาสจะมาล่าง05เนี่ยถ้ามาเนี่ยมีโอกาสจะมาล่างว่าซั่นแต่ว่าเอาขอให้มาเถอะครับว่าซั่นมาทางล่างทางบนให้แม่ๆซะให้ได้ FC ได้กินได้ยาใส่สงกรานต์เนี่ย10มาบนมาล่างก็มาโลดซั่นดอกให้ FC ได้มีมวลๆสงกรานต์นะอัน3ตัวลงมีบ่705บ่ครับลงตัวแล้วก็2ตัวนี่ก็สิเป็น0705เนาะอันนี้คือ2ฝันอุ้ย75มีอยู่บ่75มีอยู่ครับเด็กมีแต่ตัวมีโอกาสมาได้ทั้งหมดเลยนี่ครับอันไอ้ฝันเฮามัก77น่ะวงให้เฮานะมัก77บ่ครับวงเราดินี่อ้าวนี่นะครับมันจังไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเลข3ตัววงบ่ครับเลข3ตัวนี่สิวง275 275บ่แม่นนี่ล่ะบ่ได้ว่าฝันสันอีหลีเนาะฝันมื้อเช้านี่แหมฟันสันๆจะเอาแขนๆโลดต่อไปให้มันแขนๆนะเถอะเลขงามทั้งหมดเลยครับเลข3ตัวทั้ง3ชุดนี่275 279แล้วก็705นี่แต่เลขสวยๆทั้งนั้นเลยครับยายกว่าก็โทรมาอยู่หมู่บ้านกําลังขับรถอยู่บ้านได้ฟันติฟันเหมือนกันปันใดพวกนี้เขาสิพากันกินมาจักท่านคือความยากบ้านไผบ้านมันเนาะครับเอ้านี่ก็ให้ว่าสรุปแล้วคิดว่ามื้อแรกนี่ก็แต่ว่ามื้อแรกนี่ก็บ่แน่เนาะบ่แน่เดี๋ยวๆจังได๋มื้อเช้าเดี๋ยวผมสิโทรหาดอกถ้าเทื่อมื้อแรกเพิ่นมาย้ำให้เพราะว่าตอนนี้เลขมันหลายถ้าเลข2ตัวนี่หลายอันอยู่ดิครับมีหลายหางอยู่มีหลายหางอยู่1 2 3 4 5 6กับเหมาะกับหางกับ6หางก็ให้FC เพิ่นพิจารณาเอาว่าจะกลับบ่กลับตัวใดก็ได้ครับฝันแรกได้275ครับ279คันเอาของผู้เดียวคันมันเข้ามันก็บ่หลายดอกแม่นครับมันบ่หลายดอกซ้ํานี่ถ้าต่ําถ้าคันเอาผู้นี้ของหมดแล้วไปเอาผู้หน้าก็หมดอีกโอ้ยเอาลองเบิ่งเนาะครับ2ฝันฝันที่2แห่งแขนครับเอาฝันแรกนี่ตัวอันเด่นๆที่สุดนี่ก็คืองูนอนเคียงข้างกันนั่นล่ะครับงูใหญ่นอนเคียงข้างกันลองสองกันล่ะนะครับลองตีเบิ่งนะครับถ้าบ่มักตามนี่ก็ตีเอาไม้ก็ได้ตีเอาไม้ก็ได้นะครับฝันที่แรกแต่ว่ามื้อนี้น่ะฝันว่าสิล่ะเขาหอกมาบอกซี่ครับมาเป็นตัวแต่นั่นอันนั้นมันเฮาตีเป็นเลขเนาะครับอันที่เฮาฝันเห็นงูน่ะเฮาตีแปลเอาครับผู้เพิ่นสิแปลไปยังอื่นก็ให้เพิ่นแปลเอาโลดครับมันก็คิดบ่คือกันนะเพิ่นน่ะแล้วก็ฝัน2นี่ก็นี่ล่ะไปจองห้องครับร้านสาวตะโกนมาว่าเอาเบอร์เอาห้อง705เด้อเอาห้องเบอร์705เด้ออาว่าซั่นครับเฮาสิขึ้นเป็น706ซะบ่บ่ดอกเนาะจังว่าคิดว่าครับเอาแล้วแต่สิคิดเอาตีเอาตัวครับก็ฟันได้ซ้ํานี่ล่ะครับเพราะว่านี่เพิ่นบอกจองห้องแล้วนะครับแต่ว่าตัวเน้นนี่คือเน้นไป77สำหรับเลข2ตัวมากแต่ว่า3ตัวนี่คือ275ครับแต่ว่าผมมัก05ด้วยครับกระมูลนี่แม่นบ่แม่นตัวที่ผมมักที่สุดงวดนี้ก็คือเลข05นี่ล่ะแล้วก็ตัวรองนี่เป็นน่าจะเป็น8558ฟันเจ้าของฟันนี่เด้บ่ได้มาเดี๋ยวผมเบิ่งผู้ไข่บ่บ่เป็นผู้ไข่ดิครับผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์นี่เด้ผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์ครับโชว์จักหน่อยนะครับอันนี้อันนี้คนมีโชคนะค่ะอันนี้ผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์ค่ะคนมีโชคผู้สิทธิ์ของคนมีโชคเอาเบิ่งเอาแต่ว่าแซ่บตามฟังมาค่ะฟันเพิ่นก็แม่นอยู่จักหน่อยอยู่คือผมฝันงวดที่แล้วอ่ะ150บัดนี้มันบ่ออก
ครับจังหวดหาหาน่ะมันก็มาออกน้ำกลออกหมดต่อมาย้ายฝันอยู่ย้ายฝันได้82ครับปิ่ง2โตครับแล้วเมื่อคืนนี่ก็ฝันคักฝันแน่แห้งฝันคักอีกเมื่อคืนนี่แม่นเดี๋ยวผมสิเว้าสู่ฟังเนาะอันนี้นี่แหละที่ไปที่มาที่ผมมักสูญหาว่า1คือเป็นเลขตัวเก่าตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแล้วก็2ก็คือมันเป็นออกมาตรงกับสูตรคำนวณมันเข้าตามสูตรไม่ได้เข้าล็อกเลยครับแล้วก็85พร้อมก็เข้าตามสูตรแล้วก็ปูภูมิเนี่ยปูภูมิวัดบ้านเฮานี่ที่มาออกอาจารย์ใครเมื่อนั้นไปแต่งคันหาคัน8ขอขมาเพิ่นกับอาจารย์ใครแล้วก็สวดมนต์วันพระโตขึ้นมาเพิ่นมาเลยยิ้มมาบ่ได้มาผู้เดียวดิมาเบิดเลยเอาสั่นคือแต่ก่อนอาจารย์ใครเพิ่นคือบ่เสือถือนะว่าเพิ่นบ่รับรู้แต่ว่าบ่เสือถือบ่ไอ้นี่นะอยู่ไปก็อยู่ไปครับเพิ่นก็เป็นพระเนาะเรื่องของเรื่องอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเอาพอดีมีคนเขามานั่นล่ะเพิ่นกลับมาเบิ่งมาหยังมานั่นให้เอาครับปูมาทรงปูมาลงนะปูมาลงเพิ่นก็เลยว่าจังซั่นจังซี่เฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่กับเพิ่นนั่นน่ะแนะนําว่าให้แต่งคันหาแต่งอีหยังค่ะสิอันนี้ก็ได้แต่งคันหาจุดถูกจุดเทียนขอขมาลาโทษจริงพวกนี้เนาะแนวเพิ่นก็เป็นเทวดานะเป็นภูมิเทวดาว่าต่อไปเพิ่นก็อยู่อันเพิ่นก็เลยบอก58ถ้ามาหาอันกลางป่าจังฮ้องช่องจังฮู้จักว่าเราเบิ่งดวงแม่นแม่นอีหลีจดจำได้บ่เมื่อบุญน้องแทงเพื่อนว่าเขาเตรียมเขาวางแผนไว้แล้วนะครับเราเรียนแยกไปเรียบร้อยมืดแล้วเดี๋ยวเขาขอไปคือเราบอกว่าโอ้เป็นแต่ได้ไปนอกตัวนี้100%นะเขาวางแผนไปเรียบร้อยเขาวางแผนให้เรียบร้อยแล้วจะคล้องอยู่ซื่อๆปิ้นเอกสารอย่างๆมาให้เฮามาทองให้มันขึ้นหัวให้มันขึ้นใจสิสอบนะผมคนลูกผู้นี่มือที่นั่งเฝ้าอยู่วัดอาจารย์ใครนะครับที่พระมหากลางป่าเพิ่นเบิ่งดวงให้เพิ่นทักผมเพิ่นไปเฮ็ดน่ะบ่เจ้าไปเฮ็ดย่างผมว่าได้เฮ็ดอยู่เพิ่นว่าเฮาเฮ็ดแม่โอ้หน้ามีต้นดูต้นนึงมันมามีเตาถ่านน่ะบ่แล้วก็อยู่มีโพ่นบักขามแล้วก็มีเตาถ่านอยู่ทั้งโพ่นว่าซั่นทั้งที่เตาถ่านน่ะเขากําลังเขาเฮ็ดเพิ่งจะเฮ็ดใหม่ๆน่ะครับใครสิไปหาเห็นติแม่นเพิ่นก็บ่เคยลงไปนะผมจะเถื่อเนาะอ๋อเพิ่นบ่ได้รับตาเนาะเพิ่นนั่งเพ่งนั่งเพ่งนั่งเพ่งย่านเพิ่นนั่นน่ะนั่งเพ่งย่านเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็บอกอยู่หม่องนี้เอาดินหม่องอื่นมาถมแม่นางเท่านั้นนี่ครับก็บ่เชิญเพิ่นขึ้นมาบ่เชิญเพิ่นขึ้นมาเอาดินหม่องอื่นมาถมเพิ่นไว้ถมเพิ่นไว้ท่านได้หายใจนะตะตะขัดๆติดขัดๆเฮ็ดหยังไปแน่ก็สิวับลงนะขึ้นมาแน่ก็วับหายใจแม่นครับเมื่อสิไปนะเมื่อเฮาสิไปเฮาก็ได้จุดธูปแล้วว่าจุดธูปที่6ดอกก็เชิญเพิ่นขึ้นมาเฮ็ดเรียบร้อยเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วย่างแต่งแต่ทั้งไตครับทั้งไตหมองบนหมองเพิ่นอยู่หมองภูมิสิงอยู่เรียกว่าภูมินี่ดีเพิ่นอยู่หมองหินพะล้านมันเพิ่นหมองเพิ่นอยู่น่ะเพิ่นเป็นอยู่หมองหินพะล้านครับมันเป็นดินคุขาหินคุขาคุขาก็เลยไปแนวรถเกตออกอีหยังออกเนาะไปเฮ็ดเป็นสวนเฮ็ดหยังบัดนี้อันไปขุดซาน้ําบ่แก้งเพิ่นว่าซั่นขุดซาก็บ่แก้งเพิ่นฮู้ได้จังได๋ว่ามีซานะบ่ได้เว้าสู่ป่าฟังแล้วบอกว่าโอ้ยก็แม่นตัวหินเป็นหินพะล้านคูขาแล้วก็จกอันนี้ออกมันมาเอาแม่โคเอาดินหินพะล้านออกจังซี่นะแต่ว่าป้าก็แต่งแก้ตามเพิ่นแนะนําแล้วบ่ป้าสิให้ป้ามาเฮ็ดอันทางใต้นะผมย่านสิได้นิมนต์เพิ่นลงไปคุณอยู่เพราะว่าอาจารย์ใครเพิ่นก็แนะนําอยู่ว่านิมนต์เพิ่นไปโลดทางนิมนต์พาไปไปสันเพ่นหันแล้วอยู่หน้านะอยู่หน้าถ้ำนะเนาะคนนั้นบ่ดีบ่คนนั้นบ่ดีบ่แต่ว่าแนวขาดอยู่ประเทศแล้วก็บ่มีหยังดอกเพิ่นว่านะเฮ็ดแล้วบ่มีหยังอันนั้นก็สิเฮ็ดอีหยังแน่มีแต่คำหมากคำพูดอีหยังซื่อเช่นบอกเพิ่นว่ามาอยู่พี่เด้อยายมองให้แล้วมันไปพูดซานะบ่บอกเพิ่นหมองเพิ่นอยู่น่ะก็ได้เบาแล้วก็เบาอยู่ก็สิได้เฝ้าเฮ็ดตัวมันสิได้บ่ของบ่ค่าบ่ของบ่ค่านี่บ่มีบ่ถือเลขใหญ่ๆจะเถื่อนอยู่ช่วงนี้ไปลงไปแล้วโอ้ยอันโอ้ยเอาว่าซั่นเอาซื่อๆถ้าป้าอาจารย์เราแต่น้องว่าซั่นว่าครับเท่านั้นเอาอันคนต่างประเทศเนาะอันเขาแลกเงินมาหลายๆนะเอาให้เฮาบริหารหมดอันมีหมดทั้งซี่นะแม่นบ่ก็คือถ้าไปใช้ไปมองเราเบิ่งว่า
มองนี้ฉันเคยไปเราต้องพาไปนะไปพามองที่บ่เคยไปนะไปสุดตัวแม่นความเพิ่นเนาะที่เพิ่นพาเพิ่นเนาะบัดนี้เอาเอกสารมาฮอดปั๊บเอาเอกสารไว้เฮาปั๊บโดดนี่เอ้ามาซั่นล่ะเอาไปกอกบ่แม่นเอาไปท่องหั่นนะไปท่องไปทางท่องเอาไปทางซั่นไปท่องให้มันขึ้นในสมองเวลาสอบนั้นสิผ่านหั่นนะสอบเฮ็ดวีซ่าครับแต่นี่ก็สิเตรียมตัวไปมาๆล่ะว่าซั่นเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิไปวัดท่านพระบาทครับผมบัดเดี๋ยวนัดกับอาจารย์ไทไว้ 9:00 น.ตอนนี้กำลังสิ 9:00 น.ครับแม่นพระมหาบัตรอยู่วัดห้อยพระบาทกับพระมหากลางป่าพระอาจารย์เลซังลุยครับมาหมดเพิ่นมาเฮ็ดอยู่หั่นเนาะครับมางานเพิ่นมันก็เลยเอิ้นแม่นมื้อนี้ล่ะครับเพิ่นก็เพิ่นแนวเพิ่นสารเพิ่นทีเดียวเนาะครับเดี๋ยวจังได๋ผมก็ไปเดี๋ยวฝากไปลงคลิปให้ FC เพิ่นเบิ่งก่อนครับเดี๋ยวสิได้พระอาจารย์ไทเพิ่นไปต่อไปหาซื้อตัวหาซื้อจอขอบคุณครับโอเคหลายๆครับ